เราก็ยื่นหมวกเข้าไปเลยครับพี่น้องครับแบบนี้เลยครับมิมหดแล้วเห็นไหมครับส่งหน่วยกล้าตายของเราขึ้นไปก่อนหมวกเดี๋ยวตัดแล้วนะครับเอาหมวกมาไว้เหนือลมหน่อยเหยาตัวออกน้ำสวยเลยนะครับได้อีกหนึ่งรังแล้วครับเดี๋ยวไปต่อนะครับเต็มอยู่นะครับหัวน้ำนะครับหนักเลยนะครับหัวน้ำก้อนนี้จัดว่าสวยเลยนะครับรังนี้โอ้จัดว่างามนะครับพอได้อยู่นะครับรังเล็กของเราน้ำหวานเต็มเปี่ยมครับสวัสดีพี่น้องท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับหนุ่มบ้านโคกนะครับวันนี้ก็ยังเป็นช่วงของเดือน5นะครับออกมาตามหาผึ้งเช่นเคยนะครับแต่ว่าบ้านผมช่วงนี้ผึ้งหายากมากคนหาเยอะมากนะครับก็เลยหามิ้มไปด้วยนะครับก็หาฉบับของคนขี้เกียจนะครับผมขี่มอไซค์เลาะแล้วก็ดูมีกอไผ่อะไรก็ลงมาดูนะครับก็เจอแล้ว1รังครับอยู่ในนี้นะคิดว่าจะมีหัวน้ำอยู่นะเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ครับนั่นนะผมว่าพี่น้องจะเห็นนะครับเหมือนมันชักใหญ่ครับแต่ผมว่ามีหัวน้ำนะมองไปเหมือนจะมีหัวน้ำไกลๆแต่ไม่รู้ว่ามีน้ำผึ้งหรือเปล่านะครับจะต้องลองดูครับก็ดีกว่าไม่ได้นะครับพี่น้องครับรอไปเรื่อยๆนะครับเผื่อเจอผึ้งด้วยนะครับเผื่อฟลุกนะครับเน้นแบบนั้นสำหรับใครที่สั่งน้ำผึ้งไว้นะครับก็ทำใจหน่อยนะครับช่วงนี้ผมหาไม่ได้นะครับหรืออาจจะตัดใจไปซื้อเจ้าอื่นก็ไม่ว่ากันนะครับพี่น้องครับมันหายากครับแถวบ้านนะครับป่าไม่ค่อยเยอะเหมือนที่อื่นนะครับแล้วก็ใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องหนุ่มบ้านโคกนะครับวันนี้เราจะตีมิ้มแบบแปลกๆกันนะครับเดี๋ยวผมจะใช้หมวกตีมิ้มง่ายๆแล้วก็เซฟไฟป่าด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะทำยังไงนะครับไปครับหน้าแรงแบบนี้นะครับสำคัญที่สุดก็คือไฟป่านะครับเพราะว่าหญ้ามันแห้งนะครับต้องระวังนะครับถ้าไหม้ขึ้นมานี่ดับไม่ทันนะครับยิ่งไปคนเดียวนะครับถ้าเกิดอากาศมันร้อนๆนะครับเราต้องหาวิธีอื่นในการตีผึ้งตีมิ้มนะครับเซฟด้วยนะครับเซฟเราด้วยนะครับเซฟป่าด้วยนะครับนี่ครับวิธีการของผมครับพี่น้องอาจจะใช้ผ้าขนหนูผืนเล็กๆก็ได้นะครับถ้าเกิดใครอยากจะทำแบบผมนะครับใช้ได้เฉพาะมิ้มนะครับอย่าไปใช้กับผึ้งนะครับพี่น้องครับขี้หมาเลยนะครับถ้าเกิดใช้กับผึ้งนะเฮ้ยระวังไฟลุกทำแบบนี้ได้เพราะว่ามิ้มมันตีง่ายนะครับแค่ได้กลิ่นควันมันก็หดแล้วนะครับพี่น้องครับเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ควันอะไรมากมายนะครับมิ้มนะครับนี่ครับรมใช้ได้นานนะครับตราบใดที่หมวกของเรายังมีกลิ่นควันนะครับมันก็จะยังใช้ได้นะครับหอมกลิ่นควันแบบนี้ครับเดี๋ยวเราไปลุยมิ้มกันเลยครับได้แล้วครับมาครับพร้อมลุยก็หาไม้สักอันนะครับเอาหมวกเราติดไปนะครับแบบนี้นะครับหรือจะมัดก็ได้นะครับก็ดูทิศทางลมหน่อยนะครับนี่ครับผึ้งครับมิ้มสิโอ้มันเลิกหย่อนแล้วนะครับเราก็ยื่นหมวกเข้าไปเลยครับพี่น้องครับแบบนี้เลยครับว้าบถ้าเกิดเราอยู่เหนือลมด้วยยิ่งจะแจ่มนะครับมิ้มหดแล้วเห็นไหมครับโอ้รังนี้อ่อนนะครับเนี่ยนี่ครับเห็นไหมครับมันโดนกลิ่นควันนะครับนี่ครับผมไม่ได้จุดไฟอะไรอยู่แถวนี้นะครับนี่ครับไม่ได้แอบเอาคบเข้ามาเลยครับนะเห็นไหมได้แล้วง่ายๆกองดับไปไหนนี่ครับดูน่าจะมีน้ำนะครับเนี่ยโอ้ระยิบระยับเลยครับใช้ได้เดี๋ยวหนีบกล้องสักครู่นะครับเดี๋ยวตัดมาดูกัน
ล่องก็หลุดหยิบนี้ได้ไหมตั้งกล้องสักคู่หนึ่งเฮ้ยไม่มีที่หนีบลืมไงตากิ่งให้กู้ครับมาแล้วครับพี่น้องครับลืมกันไกลตัดกิ่งนั่นนะก็ใส่ก็ได้นะครับถ้าเกิดกลัวมันต่อยครับนี่ครับมันได้กลิ่นมันก็จะหดไปเป็นธรรมชาตินะครับนี้มันตีง่ายนะครับไม่เหมือนผึ้งนะครับอย่าไปทำกับผึ้งนะครับวิธีการนี้แนะนำเลยนะครับเพราะว่ามันจะเซฟไฟป่านะครับยังไม่มีตัวเลยเข้าไหมเนี่ยขาดขาดจิลุกพี่ไม่ขาดวะโอ้ได้มาแล้วเดี๋ยวสักครู่นะครับไปดูข้างนอกครับพี่น้องครับหมวกของเราเอากล้องไปโดนซะละคงจะไม่อยู่นะครับเพราะรังมันอ่อนมากนะครับพี่น้องครับต้องเอาไปด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวทิ้งหมวกก่อนจะได้จับกล้องโอ้เหยาตัวออกอู้น้ำสวยเลยนะครับนี่ไม่ปิดตาแต่ว่าโอ้โหระยิบระยับสวยงามได้แล้วครับ1รังครับคงต้องขอนะครับเพราะว่าอ่อนมากนี่ครับเหมือนโดนควันปกติเลยครับแต่เราใช้แค่หมวกที่มีกลิ่นควันครับพี่น้องครับก็วิธีการง่ายๆครับไฟไม่ไหม้ป่านะครับเซฟเราเซฟป่าเซฟมิ้มเดี๋ยวไปลุยหากันต่อนะครับแบบฉบับคนขี้เกียจครับขี่มอไซค์เลาะไปนี่เลยนะครับดูตามคลองไปเรื่อยๆครับมีคนสั่งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปให้คุณป้านะครับแกสั่งไว้นานแล้วนะครับก้อนหัวน้ำมิ้มนะครับก็สวยอยู่นะครับเดี๋ยวใส่ถุงแล้วก็ใส่ตะกร้าไว้นะครับเอาตะกร้ามาด้วยวันนี้นะครับไปครับพี่น้องครับได้แล้ว1รังใส่ถุงสะอาดเรียบร้อยนะครับพร้อมไปต่อครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปดูว่าจะได้กี่รังนะครับไปกันเลยล้อมาอีกมาเจออยู่ในกอไผ่นี่1รังครับพี่น้องครับข้างในนั่นนะครับอู้หมวกยัดได้มั้ยเนี่ย เดี๋ยวลองดูนะครับมีหัวน้ำหรือเปล่าดูรังไม่ค่อยเป็นทรงเท่าไหร่นะครับนู่นครับนู่นครับเหมือนมีปฏิกิริยาครับเหมือนลมจะพัดกลิ่นควันเข้าไปเดี๋ยวหาทางเข้าก่อนนะครับไม่รู้ว่ามีหัวน้ำหรือเปล่านะครับสักครู่ครับวันนี้ใช้กล้องติดหัวนะครับเดี๋ยวดูว่าจะเข้าถึงมิ้มไหมมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับเดี๋ยวถางสักครู่ครับพี่น้องครับถางออกได้นิดนึงครับไม่รู้ว่ามิมนี่มีรังหรือเปล่านะครับอ
ู้น่าจะมีอยู่นะครับนั่นครับโอ้มีหมอนทั้งนั้นเลยเขาไปตัดทางไหนวะเนี่ยก็หวังว่าจะเห็นนะครับโอ้ยากกว่าพึ่งครับตรงนี้แหละนะครับหมวกยัดไว้ยื่นมือเข้าไปแทบไม่ได้ครับถ้าไม่เห็นอย่าว่าผมนะครับจะไม่แตกติดอะไรไหมไม่ติดนะติดอยู่นั่นหัวน้ำผมแตกไปแล้ว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 ค่อยเก็บแตกลูกปึ๊บปึ๊บน้ำไม่เยอะเท่าไหร่นะครับรังนี้นะครับนี่ครับพึ่งกำลังไม่ใช่พึ่งมิมเดี๋ยวไปดูข้างนอกดีกว่าครับมุดเข้ามาตรงนี้นะเนี่ยมิมกำลังจะสร้างรังนะครับผมก็ตีไปแล้วมีน้ำอยู่นะครับก็ได้อีกหนึ่งรังแล้วครับเดี๋ยวไปต่อนะครับเผื่อเจออีกนะครับก้อนสวยๆนะครับแม่แบบนี้ก็เอาไปแถมก็ได้นะครับถ้าเกิดลูกค้าซื้อนะครับนี่ครับมีน้ำนะครับสวยงามครับไปครับพี่น้องครับรอบมาอีกครับมาเจอมิมอีกหนึ่งรังอยู่บนกอไผ่นี่นะครับรังไม่ใหญ่ครับเดี๋ยวไปลุ้นหัวน้ำกันอีกครับพี่น้องครับแม่จะว่าไม่มีก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวลุ้นว่าจะได้กี่รังนะวันนี้ครับขี่เลาะเล่นไปเรื่อยครับเผื่อฟุกพึ่งด้วยครับเดี๋ยวขึ้นไปเอากันเลยครับเหมือนเดิมครับส่งหน่วยกล้าตายของเราขึ้นไปก่อนหมวกโอ้โหส่งขึ้นไปซะติดเลยโอ้เดี๋ยวหาที่ยืนดีๆก่อนนะครับพี่น้องครับนู่นครับอยู่ยากเดี๋ยวตัดแล้วนะครับหมวกมาไว้เหนือลมหน่อยไม่เห็นจะว่ากันเด้อตัดยากเด้ออันนี้ไม่ติดนะโอ้น้ำนิดเดียวซะมากเดี๋ยวตัดรังออกก่อนนะครับผมจะพาดไว้ที่นี่นะครับอุ้ยอุ้ยหัวน้ำผมอุ้ยฉีกฉีกฉีกได้ไหมกันไกลอย่าล่วงพาดไว้ที่เดิมนี่ดีไหมเนี่ยอู้มีอยู่นะครับน้ำผึ้งนะครับน้ำมิ้ม
รังไม่น่าจะร่วงนะครับนี่ครับอยู่นะครับโอ้โหมีหนอนมากินด้วยฮะมีอยู่ครับนิดนึงเต็มๆตรงนี้โอ้เดี๋ยวลงต้นไม้ลงกอไผ่ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูกันข้างล่างครับพี่น้องครับมาครับลงมาแล้วโอ้เต็มอยู่นะครับหัวน้ำนะครับหนักเลยนะครับมีกิดสอนด้วยนะครับนี่นะครับโอ้อาจจะแบนๆหน่อยแต่แน่นนะครับนี่ครับดูครับบริเวณนี้น้ำทั้งนั้นเลยครับโอ้ใช้ได้อยู่ครับช่วงนี้มิ้มนะครับก็หน้าหาไปขายอยู่นะครับโอเคครับก้อนนี้ครับเดี๋ยวไปต่อครับโอ้โหอากาศเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับใกล้เที่ยงแล้วเดี๋ยวไปลุ้นกันครับว่าจะได้อีกไหมโอ้สามรังแล้วจัดไปหมวกนี่ถ้าเกิดพี่น้องคิดว่ามันกลิ่นมันน้อยนะครับกลิ่นควันมันน้อยก็เอาควันเติมได้นะครับแล้วก็ไปลุยต่อนะครับหรือที่ถ้าเกิดขี้เกียจก็ใช้ควันปกติก็ได้นะครับเอามาให้ดูเป็นแนวทางอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเผื่อว่าอยากจะเซฟไฟป่าครับพี่น้องครับไปครับเดี๋ยวแสงหน่อยครับมาเจออีกรังบนกอไผ่นี่นะครับก็เดี๋ยวจัดลงไปเลยนะครับไม่ได้โชว์หมวกโชว์อะไรแล้วพี่น้องครับเหลือบดูแบตกล้องเหลือไม่ถึง 50% แล้วนะครับอู้เดี๋ยวไม่พอครับต้องรีบจัดรีบลงครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างเลยครับเดี๋ยวดูว่าหัวน้ำจะเป็นยังไงนะครับไปครับลงมาแล้วครับพี่น้องครับหัวน้ำก้อนนี้จัดว่าสวยเลยนะครับใหญ่ยาวครับนี่น้ำผึ้งครับหอมหวานมากนะครับโอ้โหกว่าจะลงมาได้โดนกิ่งไผ่ไปนิดนึงนะครับแจ่มนะครับอย่างว่าครับไม่ได้โชว์อะไรแล้วนะครับเพราะว่าแบตจะหมดนะครับต้องรีบครับช่วงนี้ครับได้รังไหนรังนั้นนะครับไปต่อครับพี่น้องครับขอให้เจออีกนะครับมิ้มนะครับอู้ก้อนนี้สวยครับไปครับใส่ถุงสะอาดเรียบร้อยนะครับก็พร้อมที่จะส่งนะครับถ้าเกิดมีคนซื้อของผมนะ นี่ครับโอ้ได้สี่รังแล้วโอ้ไม่แห้วไม่ได้พึ่งก็ไม่เป็นไร ไปครับพี่น้องล้อมาอีกนะครับมาเจออีกรังอยู่ในนี้นะครับดำๆนั่นนะครับเดี๋ยวจัดลงมาเลยนะครับไม่ได้พิธีรีตองอะไรมากมายแล้วครับแบตจะหมดครับเดี๋ยวไม่พอถ่ายครับพี่น้องครับเดี๋ยวดูตอนเราลงมาเลยนะครับหัวน้ำจะแจ่มไหมรังผมพยายามไม่เอานะครับถ้าเกิดมันขาวก็อาจจะเอาไปบ้างนะครับไปครับมาแล้วครับรังนี้โอ้จัดว่างามนะครับฉีกไปนิดนึงเพราะว่ากิ่งมันพาดนะครับขึ้นไปเหยียบแล้วมันเด้งขึ้นมาเลยครับโอ้น้ำทั้งนั้นเลยนะครับรังยังเป็นรังกระดาษอยู่เลยนะครับนี่นะครับก็กัดกินไปแล้วครับรังนะครับมิ้มกำลังลงครับแถวบ้านผมกับมุ่นครับอาจจะไม่ปิดตานะครับแต่ว่าน้ำนี่แบบทั้งนั้นครับไปครับพี่น้องครับตัดสั้นๆอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวแบตจะหมดนะครับแบตผมไม่พอไม่ได้ถ่ายนะครับอู้เสียดายครับไปต่อครับได้5รังแล้ววันนี้เลาะมาอีกครับพี่น้องครับมาเจออีกรังในกอไผ่ต่ำๆตรงนี้ครับเอาง่ายหน่อยนะครับไม่ได้ปีนไม่ได้ขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเอามาดูเลยนะครับเหมือนเดิมครับรวดเร็วครับจัดไปครับเดี๋ยวดูว่ามีหัวน้ำหรือเปล่านะครับอู้รังนี้ถือว่าสวยครับรังก็สวยน้ำก็สวยอยู่นะครับนี่ครับปิดตาเลยนะครับอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ก็ได้อยู่ครับนี่อีกหนึ่งรังครับเดี๋ยวไม่เอารังนะครับเดี๋ยวมัดไว้คอนนี้ดีกว่านะครับเผื่อได้อีกสักรอบหนึ่งนะครับพี่น้องครับจัดไปครับมาแล้วครับรังนี้ครับน้ำไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็พอได้อยู่นะครับส่วนรังผมไม่ได้เอานะครับไว้นี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบนะครับถ้าเกิดมันไม่หายไปหรือว่ามันอยู่นะครับ ไปครับพี่น้องครับเดี๋ยวแบตหมดเร็วๆผ่านมาเจออีกรังเล็กๆกอไผ่นี่นะครับไม่รู้จะขึ้นแมวได้ไหมครับฝั่งนู้นมีมดด้วยมดแดงอีกแล้วเดี๋ยวจัดครับเพื่อได้หัวน้ำนะครับเก็บหมดครับวันนี้ครับไม่เจอผึ้งไม่เป็นไรเว้ย ตรงนี้ก็ได้อยู่นะครับหัวน้ำเล็กน้อยครับมีมดแดงอยู่ข้างล่างครับกัดผมมากเลยไปไหนก็เจอแต่มดแดงเดี๋ยวลงไปข้างล่างนะครับรังไม่เอานะครับเดี๋ยวพลาดไว้บนนี้นะครับอาจจะไม่ได้มัดดีนะครับมันยืนยากครับมดแดงก็กัดโอ๊ยไปครับพี่น้องครับได้หัวน้ำอยู่นะครับนั่นครับลงมาแล้วครับร้อนมากรังเล็กของเราน้ำหวานเต็มเปี่ยมครับก้อนเล็กหน่อยแต่ว่าแน่นนะครับนี่ครับสะกิดกิ่งไผ่ไปนิดนึงโอ้เกสรก็แน่นครับแจ่มไปต่อครับแบตผมก็จะหมดแล้วตอนนี้เริ่มที่จะไม่อยากไปต่อแล้วครับอากาศร้อนมากนะครับน้ำผมก็กินจนหมดทุกขวดแล้วนะครับร้อนจริงๆครับพี่น้องครับโอ้คาดว่าฝนน่าจะตกในอีกไม่กี่วันนะครับกลับมาบ้านแล้วนะครับพี่น้องครับโอ้โหไม่ไหวครับอากาศร้อนมากตกบ่ายมาเหมือนฝนจะตกซะอย่างนั้นนะครับ
น้ำก็หมดนะครับก็เลยต้องได้แค่นี้เลยนะครับก็ได้ก้อนงามๆมาอยู่นะครับนี่นะครับโอ้โหร้อนนะครับความสวยงามอาจจะหายไปบ้างนะครับ เป็นธรรมดาครับก็ได้7รังนะครับเอาเฉพาะก้อนหัวน้ำมานะครับก็คลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรให้ดูมากมายนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยช่องหนุ่มบ้านคู่นะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ